ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Goose Dark กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับเวอร์ชั่น 1.09 นะครับผมซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นแบบว่าการอัปเดตครั้งใหญ่พอสมควรเลยนะเพราะว่ามีการเปลี่ยน UI ใหม่นะครับเป็นพวกเมนูต่างๆเนาะแล้วก็มีระบบเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับเวลาที่เราอยากเล่นกับใครอีกในเกมนั้นนะครับเราสามารถแอดเพื่อนกันได้แล้วนะเขามีระบบแอดเพื่อนมาให้แล้วนะครับผมแล้วในส่วนของห่านนะครับก็จะมีห่านสอดแนมแล้วก็เบิร์ดวอเชอร์นะครับอันนี้เขาได้ปรับขึ้นมานะครับห่านวอเชอร์เนี่ยจะเพิ่มมุมมองมากขึ้นนะครับแล้วก็ห่านสอดแนมก็เช่นกันนะครับส่วนห่านสอดแนมเนี่ยสามารถไปซ่อนในด่านคฤหาสน์ได้อีก1จุดนะครับคือเขาสามารถแบบว่าไปซ่อนในชักโครกในห้องน้ำได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครไปกดชักโครกเนี่ยเราก็จะโดนดูดนะทุกคนแล้วก็ไปอยู่ที่สระน้ำได้เลยนะครับอันนี้ผมโดนครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันนะตรงนี้ก็ด่านคฤหาสน์นะครับก็มีจุดซ่อนใหม่นั่นก็คือด่านห้องน้ำนั่นเองนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับนั่นก็คือโดโดนักดวลนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับเป็นโลกางที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมโดโดนักดวลเนี่ยเวลาเริ่มเกมนะครับก็คือว่าในเกมนั้นอ่ะจะมีโดโดอยู่2คนนะครับ2คนเนี้ยเขาต้องฆ่ากันนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องแข่งกันทำเควสปลอมให้เสร็จก่อนนะครับถ้าใครทำเควสปลอมเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถฆ่าโดโดคนนั้นได้นะครับแล้วจะต้องโดนโหวตออกเท่านั้นถึงจะชนะด้วยนะมันเหมือนยากใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันป่วนมากเลยทุกคนสมมติว่าเราทำเควสเสร็จแล้วอย่างเงี้ยสมมติผมเป็นโดโดแล้วผมทำเควสเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็จะไปไล่ฆ่าโดโดอีกตัวใช่ไหมแล้วไปฆ่าต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นก็เห็นนี่เฮ้ยไอ้นี่มันฆ่าได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะบวชเราออกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยมันจะปวดหัวมากกว่านี้อีกเพราะว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยที่จะบวชเราเนี่ยเขาก็จะเกิดความลังเลนะครับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็ดจริงหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นโดโดวะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นโลอื่นคือในที่ประชุมเนี่ยมันสับสนมากๆเลยนะครับทำให้การเล่นเนี่ยมันปั่นป่วนมากขึ้นมีอีกนะครับผมได้ถ่ายคลิปไว้นะครับตอนที่ผมเป็นโดโดนักดวลเนาะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูกันนะครับผมก็คือผมต้องทำเควสให้เสร็จก่อนนะทุกคนต้องรีบทำเควสพอทำเควสเสร็จแล้วมันก็จะให้ไปฆ่าโดโดอีกตัวนะครับตอนนี้เควสตรงไหนบ้างโอเคลิ้นพันหมดแล้วต้องรีบทำเวลานะครับชื้บชื้บเฮ้ยโอเคจะปาดผมนะข้างล่างเร็วมีคนตายหนึ่งคนชุบยังแมงมุมรู้สึกว่าเควสบอมจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคมาปัดปัดเร็วปัดเร็วอีกทีเสร็จแล้วนี่ไงมีลูกศรขึ้นแล้วคนไหนนะคนนี้เหรอไปเอิ่มสีดำครับผมคือผมเป็นไอ้นี่ผมเป็นนายอำเภอครับทำไมคิดการดังอะครับผมเห็นเขาน่ะแล้วคุณไปปาดทำไมอ่ะคุณไปปาดอะไรอ่ะคุณเขาทำเควสเป็ดอ่ะผมก็เลยลองปาดเขาดูอ่ะแล้วผมไม่ตายด้วยคนอื่นก็ทำสุดยอดไปเลยก็ทำได้นะใช่ไม่รู้เป็นโตโต้หรือเปล่านะแต่เมื่อกี้แต่น่าจะเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่ทำไมคุณแบบแล้วคุณยิ้มปากอ่ะใช่จริงพ่อเป็นเพื่อนปากโนไม่ใช่พี่คุณหลุดมาแล้วพี่หลุดมาแล้วอ่ะคุณยิ้มมุมปากเสร็จเล็บตายแล้วเสร็จเล็บตายแล้วเสร็จเล็บตายอะเสร็จเล็บตายแล้วตายยังไม่ได้ขึ้นเลยเสร็จเล็บตายแล้วไม่ตายพี่โดนพี่ฆ่าโดโด้แน่นะทำไมบูลลี่พี่อย่างเงี้ยฮะทำไมบูลลี่พี่อย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าใจอ่ะแหมทำไมมันชนะแบบง่ายดายจังเลยนะนี่ไม่เข้าใจเลยมาดูรีแอคชั่นกันเอ้าชนะจริงเหรอเนี่ยโอ้โหชนะยังไงสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมโอ้โห
ยิ้มมุมปากอ่ะโหอัดคลิปไปด้วยไงเล่ายิ้มทำไมคนถึงยิ้มมุมปากอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโดโด้นักดวลนะครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วปั่นป่วนสุดๆไปเลยนะทุกคนอย่างไรก็ทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็หน้าตาเกมในล็อบบี้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมุมมองไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีระบบเพื่อนมาด้วยอันนี้คือสะดวกมากจริงๆซึ่งระบบเพื่อนเนี่ยอันนี้คือผมว่านะเขาน่าจะทำตั้งแต่แบบเกมเปิดแรกๆแล้วนะอันนี้คือมันสำคัญมากจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดใครโหยหานี่ก็คือเขาเอามาให้แล้วนะครับยังไงก็ลองเข้าเกมไปดูกันได้เลยนะครับผมก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตสั้นๆเนาะที่มาอธิบายให้ฟังกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันอัปเดตหน้าสวัสดีครับ